วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธี Quick Transfer นะครับการถ่ายโอนข้อมูลจากโดรนที่เราไปถ่ายภาพมาลงมือถือนะครับเริ่มต้นนะครับเราเลือกภาพก่อนได้เลยว่าภาพไหนที่เราต้องการนะครับในการถ่ายโอนสมมุติว่าวันนี้ผมไปบินมาผมรู้สึกถูกใจรูปนี้นะครับผมก็ทำการเข้าไปที่มือถือนะครับครับหลังจากเราเข้ามาในหน้าจอ DJI Fly นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าทำการกดคำว่าสวิตช์ได้เลยครับกดจอยครับกดวิวอัลบั้มครับแล้วก็รอดาวน์โหลดสักครู่นะครับเรียบร้อยครับมิกกี้ที่ผมถ่ายภาพมาผมชอบภาพนี้ใช่ไหมครับถ้าผมจะเอาลงโทรศัพท์เราก็ทำการกดตรงนี้ได้เลยครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับการทำ Quick Transfer จากโดรนลงมือถือนะครับดีใจขอบคุณครับ